ัสดีจ้าเจ๊หมูชวนหิวคนเดิมมาแล้วค่ะเดือนมีเมนูเด็ดมาแนะนำกันอีกเช่นเคยกับเมนูปลาอินทรีทอดน้ำปลาเนื้อนุ่มสุดอร่อยทานกับน้ำปลาหอมๆนัวๆปรุงรสจนกลมกล่อมใครที่ได้ลองแล้วต้องติดใจเหมือนเดียนแน่นอนจ้ะมาเริ่มจัดสูตรตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกทำพริกน้ำปลากันก่อนค่ะนำพริกขี้หนูที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เลยจ้าหั่นไปเรื่อยๆจนครบทุกเม็ดเลยนะคะตามด้วยกระเทียมนำมาหั่นให้หมดค่ะกระเทียมเยอะๆอร่อยมากเดียนชอบค่ะเสร็จแล้วก็ซอยกระเทียมเลยจ้ะซอยให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นนำมะนาวที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นซี่ๆค่ะหั่นให้หมดทุกชิ้นเลยนะจ้าเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนจ้ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำปลาลงในถ้วยตามด้วยพริกขี้หนูที่หั่นแล้วกระเทียมซอยเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดด้วยมะนาวจ้าเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเข้ากันดีก็ได้พริกน้ำปลาสุดอร่อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนจ้าขั้นตอนการเคี่ยวน้ำปลาเริ่มจากใส่น้ำตาลปี๊บลงในกระทะค่ะตามด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาเกรดดีหน่อยนะจ๊ะน้ำเปล่าเสร็จแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆเลยนะเปิดไฟอ่อนนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีและเดือดได้ที่ก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนการเตรียมปลาอินทรีเริ่มจากนำปลาอินทรีที่เตรียมไว้ใช้ทิชชู่ซับตัวปลาอินทรีให้แห้งได้เลยจ้าซับไปให้ทั่วทั้งสองด้านเลยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อที่เวลาเดียนทอดจะได้ไม่กระเด็นนั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนการทอดนำปลาอินทรีลงไปทอดในกระทะเลยค่ะทอดด้วยไฟปานกลางนะจ๊ะทอดให้ปลาอินทรีของเดียนสีเหลืองสุกเลยนะจ๊ะเมื่อสุกสีเหลืองสวยน่าทานก็นำปลาอินทรีขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจัดเสิร์ฟได้เลยกับเมนูปลาอินทรีทอดน้ำปลาสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเดียนราดน้ำปลาสุดหอมหวานลงบนตัวปลาแบบนี้เลยนะจ๊ะรสชาติกลมกล่อมทำง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะลองทำกันเลยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่Facebook, IG, Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ